สวัสดีครับผมเอรอนจากช่องอิงเกิลเมย์นะครับผมเองก็เป็นคนที่เป็นกดหล่ย,ย้อนมาได้มาสามถึงสี่ปีแต่ว่า,ารักษาจริงจังได้ปีหนึ่งอาการก็ดีขึ้นตามนะครับผมอาจะบอกผมอยากจะบอกว่าคลิปนี้เนี่ยไม่มีสาระนะครับผมไม่มีสาระผมจะพูดเลื่อยเปื่อยผมแค่อยากจะมาเล่าให้ฟังว่าทําไมผมหมกมุ่นแล้วก็สนใจในเรื่องกดหลย,ย้อนขนาดนี้ก็ไม่ใช่อะไรหรอกครับผมคือจริงๆแล้วว่าผมเป็นคนถ้าหากเราแตกนะถ้าผมบาดเจ็บอะเวลาผมบาดคือต้องบอกว่า youtube อะ ช่องนี้ผมสร้างมาเพราะว่าตอนแรกอะ่ะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อเท้าพลิกเพราะว่าผมอะ่ะเคยผ่าตัดมาพอผ่าตัดเสร็จเออแล้วก็แบบมีแพนชันอ่ะแบบว่าเออเราอยากคุยเรื่องข้อเท้าพิกนะเราอยากแบบเออเราอยากให้คนอื่นรู้ว่าถ้าหากไม่รีดรักษาข้อเท้าพลิกนะคนุณอาจจะต้องผ่าตัดก็ได้เพราะว่าคุณไม่ยอมพักผ่อนจากข้อเท้าพิกอะไรเงี้ยเออเวลาผมบาดเจ็บอะไรอะ่ะผมก็อยากแบบหมกมุ่นแล้วก็ศึกษาเพราะาเราอยากอยากหายจากไออาการข้อเท้าพลิกไปไวไงอืมแล้วก็มีช่วงหนึ่งก็ ผมเป็นกดไายย้อนไงคือไม่คิดมาก่อนเลยว่าตัวเองจะเป็นกดไายย้อนเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมนึกว่าผมเป็นโรคอ้วนแล้วผมเข้าใจผิดผมเข้าใจผิดว่าอาการแสบอกหายใจไม่ออกจุกคอเนี่ยมันคืออาการของโรคอ้วนเออผมคิดอย่างนี้จริงๆแบบอ้วนแล้วมันอึดอัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้รู้ว่าตัวเองกป็นกลย้อนคือตกใจมากวพาเป็นกดไหยย้อนคือเพื่อนเป็นแล้วก็ได้แล้วก็เหมือนกับรู้สึกว่าโลกนี้ก็เป็นโลกที่แบบมันสร้างความอึดอัดอึดอัดในใจอึดอัดร่างกายด้วย ก็เลยค่อนข้างที่แบบศึกษาอ่านนู้นอ่านนี่อยู่กับกฎลายอนก็เลยแบบได้ข้อมูลมาเยอะมากๆเลยอ่ะเห็นไหนก็แบบทําเรื่องกฎลายอนแล้วจริงๆแล้วก็บอกว่าฟุกมากเลยนะคือตอนนั้นก็มาระบายเรื่องกฎลายอนลงลงย<ม>ูทูบไี่แหละคนเนี่ยคนคังที่แบบมาเข้ามาดูเยอะมากๆคือเยอะคือเยอะมากอะปกติทาคลิปข้อเท้าพิกอะไม่มีใครดูเลยไม่มีใครดูเลยครับผมแบบดูแบบยอดยอดแบบไม่ถึงหนึ่งร้อยอะตอนนั้นฟุก เราบอกว่าฟุกมากเลยเรื่องข้อ้าเรื่องอ่าเรื่องกดไรย,ยนเนี่ยคือคนเข้ามาดูแบบเป็นพันเป็นหมื่นเลยก็ตกใจคย้ยเออไหนๆแล้วก็มีความรู้เรื่องกดไลยอนละถึงแม้ไม่ใช่หมอก็เถอะถึงแม้ก็เป็นคนไข้ก็เถอะก็แบบอ่าผมก็จะอ้างอิงตลอดนะว่าผมไม่ใช่หมอะผมก็ก็แค่เอาเรื่องราวที่อ่านมาเอามาลงเอามาเอามาลงเอามาพูดให้ฟังเฉยๆก็แบบเออคนก็ค่อนข้างสนใจเยอะเราก็เลยเออแล้วก็พอ ไปดูใน youtube ก็มีคนเกี่ยวกับทำเรื่องกดระย้อนไว้เยอะเหมือนกันนะแต่ว่าพวกเขาก็ไม่ได้ทําแบบจอดลึกเกี่ยวกับอาหารขนาดนั้นนะ่ะเออเราก็เป็นคนชอบกินอาหารอยู่แล้วไงใครใคร,ใครไม่ชอบกินล่ะผมก็ชอบกินพวกบุฟเฟ่พวกอาหารนู่นอาหารนี่ไหนไหนแล้วเราก็เลยอ่าก็แบบมีคนถามเหมือนกันว่าอาหารนู่นอาหารนี่กินได้ไหมอ่ะหไหนไแล้วเราก็เลยทําแบบจอดลึกเกี่ยวกับอาหารไปเลยนั่นก็เลยแบบทําให้ผมแบบเออเวลามีอะไรก็ ลาผมไปกินอาหารอะไรกับเพื่อนกับแฟนก็อยากดูว่าอาหารนี้กินได้ไหมอาหารนู้นกินได้กินกินไม่ได้อะไรเงี้ยผมเออผมก็เลยเอามาทําเลยแต่ว่าแปลกเนาะคือเอาเข้อจริงนะอาหารบางอาหาระข้อมูลก็หาได้ยากมากอย่างอาหารที่แบบมันเฉพาะกลุ่มมากๆอ่ะแบบถ้าเป็นอาหารไทยอ่ะมันจะเฉพาะกลุ่มมากแกงเขียวหวานอย่างเงี้ยแกงเขียวหวานอะไรที่เป็นอาหารไทยบ้างนะเมี่ยงคำอย่างเงี้ยเออเมี่ยงคำหรือว่าแบบมะขามอะไรเงี้ย ค่อนข้างที่จะหาข้อมูลได้ยากมากเพราะว่าส่วนใหญ่ผมจะหาจากเว็บต่างประเทศไงแล้วต่างประเทศก็ไม่ได้เจาะลึกไปที่อาหารไทยขนาดน,นั้นมันก็มีบางเว็บเหมือนกันนะที่แบบเกี่ยวกับก๋วยเ์แล้วก็อาหารไทยอะ่ะแต่เขาเขียนโดยรวมเลยว่าให้หลีกเล่ยกอาหารไทยอ่านไทยอะไรอะ่ะไม่ระบุะ่วเขาก็อ้างว่าอาหารไทยเพจก็เลีเกเล่ยกไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยเออก็แบบมันก็ได้ความรู้ดีก็ได้ความรู้แบบสนุกดีนะแล้วก็ไม่มีกลุ่มเว็บต่างประเทศอะ่ะเลดดิตเลดดิตก็เหมือนกับเว็บบอร์ดพันทิปบ้านเรานี่แหละ แต่ว่าเลนดิตเนี่ยเพราะว่านั้นละเอียดละเอียดกว่าพันทิปมากเลยนะเพราะว่าเลนดิตเนี่ยเหมือนว่าเขาจะแบ่งแบ่งไปโ h เรื่องย่อยๆ่อย่อยๆ่ออ่ะเยอะมากสมมติเรื่องดาร์คอนบอลก็คุยเรื่องดาร์คอนบอลไปเลยถ้าเป็นเพพันทิปอาจจะแบบแค่แค่บอกการ์ตูนบอร์ดหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าเลนดิตเนี่ยมันแยกย่อยย่อยยยย่อย่ยะนะแบบคุยเรื่องดาร์ออนบอลก็คุยเรื่องดาร์อนบอลไปเลยคุยเรื่องวันพีกก็คุยเรื่องวันพีไปเลยจริงจริงแล้วพันทิปก็มี ซับย่อยเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ไม่ได้แบ่งละเอียดขนาดนั้นเขาจะแบ่งเป็นแฮชแท็กมากกว่าแต่ว่าเล็ดดิทเนี่ยมีหมดเลยอ่ะแบบกดไหลย้อนก็คือกดไหลย้อนเลยแค่จะแล้วมมีการแบบผมว่านะเลดดิทเป็นกระทู้เว็บบอร์ดที่แบบละเอียดที่สุดในโลกเลยแหละคือเกมเทคเคนก็เทคเคนไปเลยหมดเลยยังแบบคือมันละเอียดมากอ่ะอย่างแต่ละโลกก็คือแบ่งแบ่งแต่ละโลกไปเลยอ่ะโลกมันเลงโลกกดไหลย้อนโลกเบาหวานก็คือแบ่งแบ่งเป็นหัวข้อหัวข้อไปเลยอ่ะ อืก็ได้อ่านในแบบเล่ดิตเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องกดระย้อนอก็ได้ก็ได้ความรู้เพิ่มเติมนะผมก็ก็อยากรู้ว่าแบบต่างประเทศเขามีเขามีวิธีรับมือ,อยังไงต่างประเทศนี่ผมผมเห็นส่วนใหญ่อะเขาแนะนําหมอนมากเลยหมอนหมอนอป้องกันกดระย้อนเนี่ยผมไม่เคยทําเนี่ยผมก็คิดว่าเออยังผมยังไม่เคยทําเรื่องหมอนกดระย้อนจริงจังเลยก็ในอนาคตว่าจะทำเหมือนกันคือถ้าว่ากดระย้อนคือมันก็มันก็สนุกเนาะแบบคือความรู้อะ่ะอพพืพอทําเออพอรู้ความรู้ที่ว่า ผมก็อยากมาแชร์อยากอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วผมคิดว่าผมทําเยอะไปด้วยซ้าเยอะแบบไม่รู้ว่าจะเลอะเธอไปหรือเปล่านะคือคุณดูดิอาหารและก็อะองของช่องผมมันจะค่อนข้างเยอะเกินไปแล้วก็แล้วก,ก็เยอะมากๆเลยด้วยคือผมผมควรจะรวบรวมไว้ในคลิปทีเดียวเนาะแต่ว่าผมไม่รวบรวมมันก็สับสับย่อยสับย่อยสับย่อยไปอย่างนั้นอนะ่ะมันมันเลยเยอะขนาดนั้นอนะ่ะคือไปมาแก็ยิ่งทํายิ่งมันอะ่ะหัวเรื่องหโห,โหเรื่องก็เลยเยอะขอโทษครับผมพูดไทยไม่ชัด หเรื่องก็เลยเยอะเยอะมากขนาดนั้นอะ่จะจริงจริงวผมทําไปก็ก็คาดหวังที่คนจะเข้ามาดูเหมือนกันนะแต่ก็ไม่อยากคาดหวังมากก็ทําไปถือว่าอืมก็หนุกหงแล้วกันครับผมก็คลิปนี้ก็ไม่มีสราระเนาะก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้แล้วผมแค่แค่อยากเข้ามาพูดว่าเออเวลาเราบาดเจ็บอะไรเราก็เลยจะสนใจเรื่องนั้นเป็นพิเศษเราก็เลยอยากอยากทำคลิปต่อต่อตอ,ตอ,อะไรอย่างเงี้ยครับผมจริงจงก่อนหน้านี้นนทําคลิปพวกข้อเท้าพลิก คอเท้าพิกจริงเจวช่วงนี้ก็ทําเรื่องปวดคอเพิ่มด้วยเพราะว่าเป็นออฟฟิศซินโดมฮะก็เลยทําเรื่องคอด้วยแต่ว่าก็ไม่ค่อยมีใครสนใจเท่าไหร่ก่อนหน้าน,นี้เคยเคยคาดหวังกับคลิปแต่คิวด้วยตอนนั้นทำคลิปป้องกันแต่คิวที่น่องเพราะว่าผมก็เป็นบ่อยเหมือนกันเพราะว่าไม่ค่อยได้วอร์มกำเนิดน่องเท่าไหร่คลิปนั้นนี่แบบโหส่องตั้งใจทํามากเลยแต่คนก็ไม่ค่อยดูเพราะว่าแบบบางทีเราก็ไม่ใช่แบบเป็นหมอนักกายภาพบัตรโดยตรงไงแต่ผมเป็นอ ก็ไม่รู้ว่าจะมีเครดิตหรือเปล่านะก็แบบเป็นนักกิฬามาอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ได้พบหมอเรื่องกาผ้าพบาดหลายครั้งแบบจริงๆผมช่วงที่ผมคอรักพิษบ่อยครับไม่ใช่คอรักพิษบ่อยช่วงที่ผมรักษาคอรักพิษกับผมไปโรงพยาบาลทั้งโรงพยาบาลนักขีฬกกาผภาพบาดบ่อยมากอเออแล้วก็แบบซึมสัตว์ขงนี่มาอืมครับผมก็คลิปนี้ก็จบแต่เบงเท่านี้ดีกว่าครับผมก็แค่มาเหมือนกับเล่าให้ฟังเฉยๆครับผมก็ไม่มีสารนะโอเคงั้นจบแต่เบงเท่านี้แล้วกันขอบคผมครับ